โชว์นานหน่อยนะคะได้แล้วนะคะแผ่นทดสอบมาแล้วสเต็ปแรกนะคะของใบสบู่เลือดนะคะหลังจากที่ต้มแล้วนะคะกับสารส้มก็จะเอาตัวเทสเนี่ยค่ะคือกระดาษ100ปอนด์จุ่มดูนะคะตัวนี้เป็นตัวเทสแล้วก็ข้ามเฟสนะคะผสมนะคะกับน้ำมันแล้วก็ต้มแล้วก็เคี่ยวให้งวดนะคะก็จะมีความโป่งแสงของน้ำมันหน่อยเพราะยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วทีนี้ก็มาผสมกับมีเดียมค่ะสเต็ปนี้ในเมื่อตัวสบู่เลือดนี่ถูกอากาศแล้วก็บีได้ปั่นกับเครื่องนะคะแล้วเขาก็มันถ้ามันถูกอากาศมันจะเปลี่ยนสีอะค่ะนี่คือคุณสมบัติของสบู่เลือดแต่ตอนที่ยังเป็นน้ำอยู่มันจะเป็นสีเหลืองเข้มๆนะคะก็ได้มาเป็นลักษณะนี้ฉลองค่ะสำหรับใบสบู่เลือดแล้วเจอกันกับตัวอย่างต่อไป